เบ็กกี้เคลียร์สถานะไม่ตื่นเต้นเห็นชื่อตัวเองสร้างมูลค่าสื่อทุบสถิติ172ล้านบาทบันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 13:53 น.เบ็กกี้รีเบคก้าเคลียร์สถานะไม้พิรัตตื่นเต้นเห็นชื่อตัวเองสร้างมูลค่าสื่อทุบสถิติ172ล้านบาทหลังร่วมพรมแดงเมืองคานส์ก่อนหน้ามีข่าวลือว่าเป็นสาวอักษรย่อบก.ที่หนุ่มไม้พิรัตตามจีบล่าสุดเบ็กกี้รีเบคก้ามาร่วมงานแวมเดอะซีรีส์ไพลอตแอนด์เพรสคอนเฟอเรนซ์ณเอโมสเฟียร์ฮอลศูนย์การค้าเอโมสเฟียร์เลยถือโอกาสเคลียร์ข่าวและเปิดใจว่าจริงๆสนิทกับไม้เพราะได้มีการเสนอให้มาเล่นซีรีส์แวมรวมทั้งเผยความรู้สึกหลังสื่อต่างประเทศ Vogue Business นำเสนอข่าวสารจัดอันดับยกให้เบ็กกี้รีเบคก้ายืนหนึ่งไทยแลนด์สร้างมูลค่าสื่อทุบสถิติ172ล้านบาทจากการเลือกสวมใส่พรีเซนต์เสื้อผ้าแบรนด์ดังบาลองเซียก้าปรากฏโฉมบนพรมแดงเมืองคานส์เราไม่ได้เป็นคนในอักษรย่อบกจริงๆก็สนิทกับพี่เขาอย่างที่หนูบอกเลยและมีเกริ่นเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยว่าหนูสนใจไหมที่จะมาเล่นก็เก็บโปรเจกต์นี้มานานเหมือนกันค่ะอึดอัดไหมเก็บมานานใช่อยากอธิบายมากแต่คิดว่าเดี๋ยวก็รู้เลยแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสาวบก.กับพี่ไม้เรารู้สึกยังไงตอนแรกหนูก็เอ๊ะใครเพราะอาจจะมีเยอะอยู่หัวเราะหมายถึงชื่อนี้แต่พอมันมาถึงหนูเยอะๆก็อยากพูดนะมันมีงานนะแต่จริงๆก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันไปเล่นไอสเก็ตกันก่อนหน้านี้คนคิดว่าเป็นบิวกี้หรือว่าใช่หัวเราะพอคนเพ่งเล็งมาที่เราได้ปรึกษาไหมไม่ค่ะเราก็พูดเลยว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆเราอยู่กันในกลุ่มของเราพอมีข่าวคนจับตามองเราไหมนิดหน่อยแต่ตอนนั้นพูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้แล้วหัวเราะพอได้มาร่วมงานกับไม้เป็นยังไงบ้างพี่เขาเก่งค่ะเป็นนักแสดงที่เก่งพี่เขาเคยไปฮอลลีวูดมาด้วยเราก็อยากไปตรงนั้นด้วยก็คอยปรึกษาว่าทำยังไงถึงได้ไปตรงนั้นเขาก็คอยให้โอกาสตลอดเวลาได้เห็นความทุ่มเทของเขาไหมมากๆวันนั้นหนูไปถ่ายพรอตตัวอย่างเขาอยู่หน้ามอนิเตอร์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนมาบรีฟว่าจะเอาแบบนี้เพราะหนูต้องมีเลือดและไม่ใช่เลือดธรรมดาด้วยนะเลือดหยดตรงนี้เขาทำเองหมดหนูก็ถามว่าที่ทำเองหมดนี่คือเทคนิคหรือเซฟงบหัวเราะเขาก็บอกว่าเป็นเทคนิคที่เรียนมาจากเมืองนอกเวลารีบก็ทำแบบนี้เพราะจริงๆวันนั้นหนูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเพราะหนูติดคิวเยอะมากๆแต่ก็อยากมาแจมนิดนึงแต่พี่เขาก็ทำให้ทุกคนเลยค่ะบทที่เขาให้มาเขาให้เราเป็นอะไรจริงๆของหนูก็ครบรถค่ะเป็นเรื่องราวที่น่ารักและน่าติดตามเพราะเป็นบทที่หนูอยากเล่นมานานมากๆและติดตามแวมไพร์ไดอารี่แวมไพร์ทวายไลท์ชอบมากก็คิดอยู่ว่าเมื่อไหร่ไทยจะมีแวมไพร์เวอร์ชั่นเราต้องเป็นยังไงสวยๆเท่ๆยิ้มพอมาอยู่รวมกันเป็นยังไงบ้างคือทุกคนเก่งมากตอนแรกหนูก็กดดันเพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่าเวลาหนูน้อยแล้ววันนั้นที่เขาวางให้หนูเล่นกรีดแล้วก็ร้องไห้แล้วตอนนั้นก็เหมือนต้องกรีดแล้วก็ร้องไห้ก็กังวลว่าหนูจะทำได้หรือเปล่าที่เขาก็บรีฟให้ฟังแล้วหนูทำสมาธิแป๊บหนึ่งก็แอคชั่นโอเคได้ด้วยแต่เขาชื่นชมเราใช่ค่ะหนูก็ถามว่าจริงเหรอพี่อวยหรือเปล่าพี่เขาบอกจริงๆทุกคนชื่นชมหนูมากตอนที่หนูกลับแล้วทุกคนบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งมากๆทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ตั้งใจมากๆหนูก็ขอบคุณค่ะก็เป็นกำลังใจอีกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าต้องพัฒนาก็สนุกดีค่ะหนูก็รู้สึกว่านี่แหละค่ะนักแสดงที่ต้องไปลองหลายๆอย่างหลายๆแบบเราจะได้เติบโตเพราะว่าถ้าเราหายจากกล้องนานเรากลับมาเราก็จะตื่นกล้องเหมือนเดิมแล้วเริ่มใหม่อีกแล้วเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องที่เราเคยแสดงมายังไงบ้าง
ต้องขอบคุณที่ทำให้หนูได้รับเทคนิคการแสดงหลายๆแบบซึ่งหนูก็มาใช้ในวันที่หนูถ่ายด้วยแต่ก่อนจะเป็นคนที่ขี้กังวลกับการร้องไห้แต่ตอนนี้แค่อินกับตัวละครก็มาแล้วค่ะสำหรับคำชมก็ขอบคุณจริงๆก็จะพัฒนาตลอดไปค่ะล่าสุดไปงานเมืองนอกสร้างมูลค่าสื่อก็ไม่คิดว่าจะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นสำหรับหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องทำให้ดีกว่ารอบที่ไปแต่ก็จะเป็นคนที่ทำการบ้านหนักๆเสมอเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างหนูทำการบ้านจริงๆก็ไม่ได้ทำแค่ที่ไปต่างประเทศที่ไทยอีเวนต์เล็กน้อยหนูก็จะคอยดูว่าโจทย์ของวันนี้ชุดที่ใส่หน้าผมเป็นยังไงหนูรู้สึกว่าเราต้องจะต้อง 120% ตลอดแต่จริงๆแล้วหนูต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่อดหลับอดนอนคือหนูรับรู้นะคะว่าเขาต้องตั้งใจเล่นเทรนด์ตั้งใจแท็กแบรนด์ต่างๆเขาไม่นอนเลยค่ะเหมือนตอนวันนั้นน่ะหนูเดินพรม3 ทุ่มที่ไทยก็น่าจะประมาณ2 ทุ่มเขาก็ยังไม่นอนเขาอะรอดูหนูเพียง1 วีคคือน่ารักมากค่ะสื่อนอกยกนิ้วเบ็คกี้รีเบคก้าสร้างมูลค่าสื่อทุบสถิติ172 ล้านบาทLGBTQIAN บวกภาคประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้สว.ส.ส.สมรสเท่าเทียมผ่านฉลุยการเมืองวันที่18 มิถุนายน 2567 17:05 น. LGBTQIAN บวกภาคประชาชนแห่มอบดอกไม้ให้สว.พรรคการเมืองหลังสมรสเท่าเทียมผ่านฉลุยครูหยุยขอบคุณทุกฝ่ายชมส.ส.ทำกฎหมายดีมากรับเป็นเรื่องยากแต่เกินคาดสว.ตอบรับดีเมื่อวันที่18 มิถุนายน 2567ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกฎหมายสมรสเท่าเทียมกลุ่มเครือข่าย LGBTQIAN+ และภาคประชาชนได้มอบดอกไว้เพื่อแสดงความคุณให้กับส.ส.พรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะนายวันลบตังคณานุรักษ์ส.ว.ในฐานะประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างงบ ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ส.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมวุฒิสภาโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีนายวันลบกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องความเชื่อความคิดดังนั้นกว่าจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ต้องเตรียมเหตุผลที่ยอมรับได้แต่วันนี้ผิดคาดมากเนื่องจากสมาชิกให้การยอมรับในนามกมธ.ต้องขอบคุณน้องๆภาคประชาชนเป็นอย่างมากที่เป็นหลักในการให้ข้อมูลผมก็ถือเป็นคนแก่คนหนึ่งที่ได้เรียนรู้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เตรียมความพร้อมรวมถึงขอบคุณผู้แทนราษฎรที่แก้ไขกฎหมายมาได้ด้วยดีผมชมว่าทำได้ดีมากเพราะเราหาวรรคตอนและคำผิดไม่เจอนายวันลบกล่าวขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวว่าการผ่านร่างกฎหมายครั้งนี้ทำให้เห็นว่าการเมืองมีความเป็นไปได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนขอชื่นชมทุกคนที่ช่วยกันเป็นแรงผลักดันหลังจากนี้ยังคงต้องร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆก่อนมีผลบังคับใช้ภายใน120 วันและวันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นชัยชนะของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีส.ส.จากพรรคก้าวไกลนายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเป็นธรรมกรรมการบริหารพรรคไทยสร้างไทยส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติและส.ส.พรรคเพื่อไทยได้ร่วมกันแสดงความยินดีที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและมีผลบังคับใช้ต่อไป
รถเมย์คนึงนิดประกาศข่าวดีลูกคนที่สองมาแล้วแต่มีภาวะแทงคุกคามบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 17:37 น.รถเมย์คนึงนิดประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สองแล้วพร้อมบอกสาเหตุที่หายไปเกือบ2เดือนเนื่องจากตอนนี้มีภาวะแทงคุกคามโดยเธอได้โพสต์ข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ส่วนช่วง2เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ไปอ่านข่าวใส่ไข่และตลาดสดนั้นก็เพราะมีภาวะแทงคุกคามถึงเวลาที่พอจะบอกทุกคนได้แล้วค่ะช่วงเกือบ2เดือนที่ผ่านมาที่ไม่ได้ไปอ่านข่าวใส่ไข่และตลาดสดเพราะว่าต้องดูแลลูกทั้งน้องคิดและประคองอีกหนึ่งชีวิตในท้องเนื่องจากรถเมย์มีภาวะแทงคุกคามเย็นนี้จะกลับไปอ่านข่าวแล้วค่ะไว้จะเล่าให้ฟังในข่าวใส่ไข่นะคะ Soon to be family of 4KIDD level up to big brotherครอบครัวกำลังจะมี4คนและน้องคิดกำลังจะเป็นพี่ชายทำให้มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมาแล้วน้องคิดมีน้องแล้วจ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะดีใจด้วยค่ะพี่คิดจะมีเพื่อนเล่นแล้วขอบคุณที่มาจากไอจีโรสมายาโลห้า